สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกีตาร์คลาสสิกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมีก็ซื้อพร้อมกันกับ Crafter HCC 100อะไรนั่นแหละซื้อมาลูกศิษย์เล่นนะครับในคอนเสิร์ตมันชื่อว่า Area นะครับรุ่น AK35CE นะครับก็คือน่า C ก็น่าจะมาจากคลาสสิกแล้วก็ E ก็น่าจะมาจากอิเล็กทริกนะครับหรือว่า C อาจจะมาจาก Cut Away ก็ได้นะครับ Serial Number 6140701558นะครับเขาบอกว่า Design in Nagoya Japan นะครับก็คือ Area มันเป็นกีตาร์ญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าก็ทำจีนนั่นแหละครับ Crafter ก็ทำจีนนะลืมบอกเดี๋ยวนี้ทุกอย่างทำจีนหมดผมว่ากีตาร์ในระดับโรงงานนะเท่าที่เห็นนะคือทั้งหมดเลยอะที่เห็นตอนเนี้ยระดับประมาณแบบตั้งแต่5-6,000จนถึงแบบ 30,000 อย่างเงี้ยก็ทำจีนหมดนะครับถ้าคามินิอะไรก็ทำจีนนะครับมันอยู่ที่ QC กับมาตรฐานการผลิตอะไรเงี้ยครับอ่ะเรามาดูสเปคก่อนครั้งที่แล้วคราฟเตอร์ถูกหลอกใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยไม่น่าจะถูกหลอกครับสเปคไม้หน้าเป็นเขาบอก Solid Top Cedar เชื่อไหมว่ารุ่นนี้ตอนซื้ออะราคาน่าจะต่างกันแค่5-600มั้งนะครับอันนี้ Solid Top จริงส่องดูจากด้านข้างแล้วนะครับไม่มีเลเยอร์ของไม้ลายไม้จะตรงพุ่งลงมาแล้วก็ลงไปจนตรงขอบเนี้ยมันจะลงไปจนสุดนะครับอ่ะเราดูแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนี่ฮะเวลาเรามองว่ามันโซลิดหรือเปล่าให้มองตรงขอบตรงนี้ฮะคือสมมติลายไม้มันพุ่งตรงลงมาอย่างเงี้ยมันจะต้องตัดลงไปเลยแล้วมันจะไม่มีเป็นชั้นๆเนี่ยอ่ะในกล้องจะเห็นไหมครับมองตรงนี้นะมันไม่เป็นชั้นๆคือลายไม้มันลงแล้วมันลงมาเลยนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับไม่ใช่อีโบนี่นะครับดูจากลักษณะลายไม้แล้วนะครับแล้วก็คัตเวย์บริดจ์เป็นโรสวูดเหมือนกันนะครับข้างกับหลังในกีตาร์ราคาถูกมันก็เป็นมอคานี่ซึ่งจริงๆแล้วคอก็เป็นมอคานี่ด้วยนะแต่มีเฮดเพลทลงทุนอยู่เฮดเพลทใช้โรสวูดนะครับนัทตัวนี้ต้องบอกเลยนัทเป็นกระดูกครับนัทเป็นกระดูกแต่แซดเดิลก็กระดูกครับคือกีตาร์ในราคาประมาณผมซื้อมาน่าจะสักแบบ5,000-5,000อะไรอย่างเงี้ยครับ5,000กว่าบาทมั้งซื้อมานานแล้วอ่ะ 7-8 ปีแล้วเกือบ10ปีก็เป็นคลาสสิกไฟฟ้าแล้วก็เคลือบกอสทั้งตัวนะครับมี EQ แล้ว EQ นี่เด็ดอยู่นะครับก็คือจะมีจูเนอร์ที่มีพื้นฐานนะครับเป็น EQ ของเขาเองของ Area นะครับแล้วก็มีนะครับอันนี้วอลลุ่มใช่มั้ยครับอันนี้จูเนอร์จูเนอร์อันนี้ preset volume แล้วก็ no not อะไรสักอย่าง notch treble middle bass ก็คือปรับได้ละเอียดนั่นเองแต่ตอนเสียบเล่นจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาที่ sudden คือสายเบสอ่ะมันจะเบากว่าสาย1 2 3นะสำหรับตัวนี้คือมันน่าจะบิดมันน่าจะกดไม่แน่นอะไรเงี้ยครับมันไม่ไปลงถึงไอตัว pick up มันไอตัวมันจะมีเส้นลวดขดลวดอยู่ใต้เนี่ยครับประมาณนี้คือโดยปกติอ่ะคือถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกแท้ๆเลยอ่ะที่แบบจริงจังเลยนะก็คือมันก็จะไม่ใช้มอคานี่ทำด้านหลังนะครับแล้วทำไมมาทำก็บางทีมันก็จะมีเสียงทุ้มของมอคานี่หรือเสียงกลางที่ออกมาเยอะแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยมันจะต้องมาจากไม้หน้าใช่ไหมแต่คราวนี้เวลาจูนผมว่ามอคานี่อ่ะมันจะทำยากกว่ามันเหมาะทำกีตาร์โปร่งพวกแบบดีดสตรัมอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่กีตาร์คลาสสิกอ่ะไม่ค่อยครับแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นคลาสสิกไฟฟ้าผู้ผลิตอาจจะมองว่ามันก็ไว้เสียบไฟฟ้าเล่นน่ะก็น่าจะปรับออกจาก EQ ซึ่งก็ใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเสียงใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาวิจารณ์กันนะครับจะแหลมหน่อยนะเพราะว่าเล็บเพิ่งหักมาครับโอเคฟังอ
ีเนื้อเสียงดีนะลองฟังซิงเกิลโน้ตหน่อยนี่ใส่สายแดปธรรมดานะมันก็เป็นกีตาร์ที่มีเนื้อเสียงเดี๋ยวลองฟังคอร์ดๆบ้างครับเลื่อนมือมาด้านขวาหน่อยเสียงก็จะได้ใสขึ้นนะครับโอเคสำหรับเสียงก็ผมว่าก็ใช้ได้นะเสียงออกโทนมันก็ดีกว่ากีตาร์ที่เป็นลามิเนตทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีเนื้อเสียงมีมวลขึ้นมาอีกนิดแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะหมายความว่าไม้หน้าก็ไม่ได้เป็นแบบเกรดดีมากอะไรเงี้ยดูจากเกรนมันไม่ถี่ถ้าเป็นซีด้าเนี่ยมันสามารถถี่ได้ใช่ไหมแล้วก็เอางี้ playability ก่อนอันดับแรกที่เราต้องดู playability ใช้ได้ก็คือค่อนข้างโอเคนะงานเฟรตอะไรเก็บมาเรียบร้อยนะครับเล่นยากไหมผมไม่ได้เซตอะไรเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเหล็กขันคอด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับการตีคอร์ดกีตาร์สิ่งมันจะคององ่ายถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แบบผิดวิธีอะไรเงี้ยนะครับplayability ผมให้เลย7เต็ม10เซตเอามาจากโรงงานนะถ้าเซตอีกก็น่าจะได้ถึง8ถึง9เลยนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับมาของเรื่อง material นี่ให้7เต็ม10เหมือนกันนะครับจริงๆถ้าได้เป็น Rosewood Layer ก็จะช่วยให้เสียงมีความคมชัดขึ้นกว่านี้นะครับอันดับสุดท้ายเนี่ยเรื่องเสียงผมก็ให้7เต็ม10เหมือนกันนะครับสำหรับ Area ตัวเนี้ยรุ่น AK35CE นะครับก็เดี๋ยวนี้กีตาร์แบบราคาสมมุติถ้าเราซื้อนะน่าจะประมาณ 8,000 8-9,000 มันได้ดีกว่านี้มากแล้วอะไรอย่างงี้นะครับอีกนิดนึงระบบพิกอัพตัวนี้พอดีลูกตื่นก็เลยไม่ได้เสียบให้ฟังเป็นของ Area นะครับก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรดีกว่า Crafter EQ ที่แย่ที่สุดนะครับในแบรนด์ตลาดที่ลองมาก็คือ EQ ของ Crafter นะครับเนี่ยภาคไฟฟ้าแต่ที่ดีที่สุดที่ลองนะแล้วปรับง่ายที่สุดก็คือ Yamaha นะครับแต่ Yamaha ดีดเสียงเปล่านี้ห่วยแตกเลยในทัศนคติผมนะในความคิดผมนะแต่ว่า EQ คือดีมากเสียบแล้วปรับได้ง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้วันนี้ก็ลากันไปก่อนกับCrafter AK35CE นะครับก็แบรนด์ญี่ปุ่นทำจีนผมว่าก็ทำจีนหมดละหัวเหออะไรก็คล้ายๆลามิเลสสวยดีนะครับลูกบิดอ๋อลืมบอกลูกบิดก็เกรดธรรมดาเราอย่าคาดหวังว่าลูกบิดมันจะดีลูกบิดแบบเนี้ยซื้อแยกข้างนอก350บาทเองนะครับประมาณนี้นะครับก็การเก็บงานอะไรทุกอย่างผมว่าโอเคนะครับตัวนี้ให้ overall เลย7เต็ม10นะครับแต่ไม่น่าจะมีขายแล้วมั้งนี่เวลาเราดูเราก็อย่าไปดูแบรนด์มากเราจะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าซื้อราคาประมาณนี้มันจะได้แบบนี้ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเราก็อาจจะดูหลายๆอย่างรวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของถูกแล้วดีอ่ะแล้วดีเลยนะในที่ผมซื้อนะไม่มีนะครับต้องบอกเลยไม่มีเพราะว่าคือมันเหมือนจะให้ทุนทำวิจัยอะไรสักอย่างอ่ะแบบงบจำกัดมากเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ดีกว่านั้นได้นะครับดังนั้นน่ะมันควรจะต้องซื้อของที่มันมีราคานิดนึงอะไรเงี้ยมันถึงจะได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าของแพงจะดีเสมอไปเหมือนกันนะก็ต้องดู3สิ่งนี้ playability ก่อนแล้วมา material แล้วก็มาเสียงว่าคุณชอบไหมนะครับโอเคอ่ะดูไกลๆอีกที area นะครับนะครับก็งานสวยแต่เสียงไม่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับสมาชิกช่องเราใกล้ 3,000 แล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ได้ถึง 3,000 หน่อยนะครับอยากได้ 3,000 ครับขอบคุณมากครับ